เออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงสร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องหลังทำเพิ่มอีก2ประตูในเกมที่เรือใบสีฟ้าเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เขายิงไปแล้ว9ประตูจากการลงเล่นเพียง4นัดทำลายสถิติของเวนรูนี่อดีตกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยยิงได้8ประตูจาก4เกมแรกในฤดูกาล 2011-2012 ผลงานของฮาแลนด์ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเพิ่งคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนสิงหาคมด้วยการทำแฮตทริก2เกมติดต่อกันและการยิง7ประตูจาก3นัดแรกของฤดูกาลนอกจากนี้ฮาแลนด์ยังสร้างสถิติการยิงประตูในพรีเมียร์ลีกอย่างน่าทึ่งโดยยิงไปแล้ว72ประตูจาก70นัดที่ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และยังทำลายสถิติยิงครบ50ประตูได้เร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง48เกมทำได้ดีกว่านักเตะระดับตำนานอย่างแอนดี้โคนอลันเชียเรอร์และรุดฟานนิสเตนรอยอีกด้วยผลงานของฮาแลนด์ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้และด้วยฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมนี้ทำให้เขายังคงถูกคาดหวังว่าจะทุบสถิติยิงประตูเพิ่มอีกในอนาคต